เป็กสันชัยโพสต์ครบรอบแต่งงาน18ปีทัญญาทัญญาเรศสะดุดบรรทัดสุดท้ายเชื่อว่าหลายคนคงรู้จักกันอย่างแน่นอนสำหรับทัญญาทัญญาเรศเองตระกูลเจ้าของฉายามีหลวงยืนหนึ่งในวงการบันเทิงและยังเป็นไอดอลความสตรองของสาวสาวที่สามีแอบไปมีบ้านเล็กแต่ด้วยความนิ่งก็ทำเอาสามีอย่าง เป็กสันชัยเองตระกูลถึงกับต้องยอมสยบหากพภรรยาเอ่ยปากขอซึ่งทางด้านเป็กสันชัยวอวยพรวันเกิดพภรรยาธัญญาอายุ47ปีโดยได้โพสต์รูปคู่สมัยวันวานพร้อมได้ระบุข้อความว่าสุขสัต์วันเกิดนะจ๊ะภรรยาสุดที่รักแก่ขึ้นมาอีกปีแล้วตามตามกันมาอายุมากขึ้นอารมณ์ไม่ต้องขึ้นมากตามอายุนะจ๊ะลดลงบ้างก็ดี มีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะจะได้อยู่ดูแลลิยาด้วยกันไปจนแก่เท่าปลอดภัยจากทุกสิ่งอย่างนะ HAPPY BIRTHDAY ดย์เลิฟยอีกทั้งยังเป็นวันครบรอบแต่งงานเป็กสันชัยโพสต์รูปภาพวันแต่งงานกับทัญญาพร้อมระบุข้อความเมื่อวันครบรอบวันเกิดวันนี้ครบรอบวันแต่ง18ปปีผ่านไปไวเหมือนไม่ได้โกหกโดนด่าทุกวันสม่ำเสมอ ตั้งแต่วันแรกจนวันนี้รักนะจุ๊บจุบ